ในชุมชนตื่นขึ้นมาพร้อมกับความปลื้มปีติยินดีที่ได้รับโอกาสในการสั่งสมบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระสงฆ์จำนวนมากหัวใจของทุกคนแช่มชื่นเบิกบานตั้งแต่ได้ยินข่าวบุญจึงได้พาลูกหลานมาเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธผ่านคณะพระธรรมยาตราที่มารับบิณฑบาตถึงหน้าบ้านและตั้งใจชักชวนกันไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดประจำชุมชนอย่างเต็มที่เพราะปลื้มปีติที่พุทธบุตรธรรมยาตรามาเป็นเนื้อนาบุญหนุนนำความเลื่อมใสศรัทธาให้หนุนเนื่องสู่พระพุทธศาสนาในชุมชนดังเช่นครั้งนี้ที่มาสร้างความสุขทางใจเป็นของขวัญรับอรุณนำไปสู่การเริ่มต้นวันแห่งการสั่งสมบุญด้วยความแช่มชื่นเบิกบานดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจด้วยค่ะปกติจะใส่รูปสองรูปค่ะมาวันนี้มีเยอะก็ดีใจกันค่ะอยากได้แบบนี้อีกอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ทําบุญใหญ่กันเห็นพระมาเยอะๆดีใจที่ได้ใส่บาตรพระเยอะๆก็เป็นบุญของคนชาวทะเลบกนะคะที่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะคะทุกวันก็จะมีพระแค่วันละองค์ค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มค่ะเหมือนเราได้ปล่อยทุกข์อะค่ะจ้ะภูมิใจค่ะในโอกาสต่อๆไปก็ขอให้อยากให้มีบ่อยๆอะค่ะกิจกรรมธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารได้รับการสืบสานไปยังชุมชนต่างๆด้วยความมุ่งมั่นของพุทธบุตรธรรมยาตราที่ไม่ระย่อต่ออุปสรรคปัญหาโดยใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมขณะปฏิบัติหน้าที่เนื้อนาบุญและได้เป็นผู้นำชาวพุทธทำกิจกรรมเชิดชูพระพุทธศาสนามาโดยตลอดซึ่งทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อการสืบสานศรัทธาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในชุมชนพร้อมกันนี้ก็เพื่อประมวลบุญทุกบุญน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ของพุทธบุตรธรรมยาตราเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อบุคคลทั้งหลายเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ใช้วันเวลาอันทรงคุณค่าสานต่อกิจกรรมธรรมยาตราปีที่6ด้วยการก้าวเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจตามวัดต่างๆเปิดโอกาสให้บ้านวัดโรงเรียนเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งทางคณะครูอาจารย์ได้ตอบรับโอกาสอันดีด้วยการนำนักเรียนก้าวเข้ามาทำกิจกรรมดีงามร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาวัดของทุกคนให้สะอาดความสะอาดที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสและนำความศรัทธามาตั้งไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเป็นการจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในขณะเดียวกันยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อทางวัดและทางคณะสงฆ์ที่ท่านได้สร้างคุณูปการต่อชาวพุทธมาโดยตลอดกล่าวได้ว่าการที่พุทธบุตรธรรมยาตราก้าวเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจตามวัดต่างๆได้สร้างคุณประโยชน์มหาศาลต่อวงการพระพุทธศาสนาไทยถ้านักเรียนได้เข้ามาคลุกคลีกับวัดนะคะนักเรียนก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นนะคะแล้วก็รักในการทำบุญเพราะนักเรียนได้เห็นแบบอย่างที่ดีต่อไปเขาก็จะเป็นผู้ที่สืบทอดศาสนาที่ดีต่อไปค่ะพระธรรมยาตราที่เข้ามาที่วัดของเราแล้วก็มาทำความสะอาดดูท่านสง่างาม
ท่านมีความจริงใจและตั้งใจที่จะรับบุญอยากจะมาให้ตกบุญสักนิดเดียวพระท่านธรรมชาตามาเนี่ยทำให้พื้นที่ของวัดต่างๆที่ท่านเดินทางไปสะอาดสะอ้านน่าอยู่ได้ทำความสะอาดกวาดลานวัดกวาดใบไม้แล้วก็เก็บขยะร่วมกับเพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราได้ทำความสะอาดพื้นที่วัดแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าพื้นที่วัดเนี่ยสะอาดขึ้นจากที่มีใบไม้เยอะๆตอนนี้ก็ดูสะอาดตาขึ้นดูหน้าเข้าดูหน้าแบบหน้านั่งบรรยากาศก็ดีขึ้นด้วยค่ะปีนึงจะได้มีพระเป็นร้อยสักครั้งนึงปลื้มใจมากบุญศรัทธาอันนี้เต็มเปี่ยมเลยจ้ะพระมาช่วยทำกวาดเก็บทุกอย่างพระทำทุกอย่างเลยโอ้โหดีใจมากปลื้มใจมากเลยจ้ะถ้าพระไปทำที่วัดอื่นๆศาสนาก็จะได้รุ่งเรืองเขาจะได้ตามอย่างพระพุทธศาสนาที่ท่านมาปฏิบัติให้เราดูตอนนี้ค่ะเราจะได้ทำตามให้วัดเราสะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะญาติโยมเขาดีใจมากเลยที่เห็นพระธรรมญาตานั้นมาพัฒนาวัดทะเลบกมาร่วมกับพระวัดทะเลบกโยมปิติมากก็เลยบอกกับอาตมาภาพมาว่าอยากจะให้พระธรรมญาตาชุดนี้หรือชุดต่อไปมาทุกปีมาทำกิจกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะให้ชาวบ้านให้นักเรียนได้รู้รักพัฒนาวัดบ้านเกิดของตัวเองการที่พุทธบุตรธรรมญาตราก้าวเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจตามวัดต่างๆเป็นโอกาสให้เยาวชนรอบวัดได้ก้าวติดตามมาทำกิจกรรมร่วมกับพี่ป้าน้าอาในชุมชนนับว่าเป็นก้าวแรกของเหล่าเยาวชนที่ได้เข้ามาสัมผัสกับสิ่งที่ดีงามอันมาจากจิตใจที่ดีของผู้คนที่อยู่รายล้อมทำให้ได้ซึมซับกับคุณธรรมความดีเหล่านี้ไว้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเพราะหลังจากนี้การที่วัดวาอารามจะได้รับการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่องต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและการสนับสนุนของชุมชนถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้งอกงามในดวงใจของบุคคลทุกวันชวนเพื่อนๆ นะคะมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะพัฒนาสิ่งที่ผู้ใหญ่ตกทอดไว้ให้เรานะคะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาต่อไปค่ะถ้าท่านใดบ้างพาลูกหลานมานะคะมาร่วมบุญกับเราแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันปลื้มมากค่ะมีความสุขมากที่ได้มาทำอะไรกับพระศาสนาอย่างนี้นะคะเราทำความสะอาดแล้วเราก็รู้สึกว่าจิตใจเราสะอาดเราก็ผิวพรรณมันนับผ่องใสเป็นนิมิตหมายดีฮะของพี่น้องชาวศิลามูลได้มีพระคุณเจ้าได้มาทำความสะอาดวัดศิลามูลนะครับก็ดีใจนะดีใจที่ท่านได้เดินทางมาให้ความอนุเคราะห์แก่วัดศิลามูลของเรานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อที่จะฝึกพระโดยธรรมวินัยของอุปัชฌาย์สมณเจ้าภิกษุสงฆ์เมื่ออยู่ในที่ใดก็จะต้องดูแลรักษาเสนาสนะทำความสะอาดวัดวารามก็สะอาดเป็นที่ร่มรื่นสบายหูสบายตาฉะนั้นก็ยังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับท่านสาธุชนนะอยากที่จะได้เข้ามาในวัดต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญในทางพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาจิตใจการยกจิตของเรานั้นให้สูงถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาทั้งสองด้านสองส่วนการที่เราบวชมาในพุทธศาสนาก็ยังประโยชน์ให้สมบูรณ์แบบชุมชน
ให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมธรรมยาตราก็เพราะเห็นถึงประโยชน์ที่พระพุทธศาสนาจะได้รับเป็นสำคัญเริ่มที่การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์โดยตรงเป็นการยกระดับจิตใจให้มั่นคงในคุณงามความดีในขณะที่จิตใจได้รับการพัฒนาพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการพัฒนาในคราวเดียวกันและเพื่อให้การพัฒนาขยายออกไปในวงกว้างกิจกรรมธรรมยาตราจึงจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันตามชุมชนต่างๆเพื่อสร้างต้นแบบที่ดีให้เกิดขึ้นก่อนขยายไปยังชุมชนใกล้เคียงให้เกิดการปฏิบัติตามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาโดยตรงดีใจได้มาทำบุญมาในศาสนาโอ้ยภูมิใจที่สุดสุดตึงในหัวใจเลยบ่มีแนวเปรียบได้แล้วศาสนาของเฮานี่ต้องพากันยกโย่ปอปั้นขึ้นให้สูงเนาะรักษาไว้พัฒนาธรรมไทยศาสนาจะได้ยืนยาวอยู่กับบ้านกับเมืองอยู่กับคนตลอดไปความรู้สึกเนี่ยดีดีมากเลยค่ะมันแทบจะหาภาพแบบนี้ไม่ได้นะคะภาพแบบที่มีพระหลายๆรูปที่มาทำความสะอาดวัดสาธุชนทุกท่านน่ะมาร่วมกันทำความสะอาดเพื่อในการทำบุญค่ะไม่มีเหนื่อยมีแต่ความสนุกอ่ะความเพลิดเพลินแล้วก็ความสุขที่เราได้ทำแล้วสบายใจอยากให้ประชาชนที่อยู่ใกล้หรือไกลนะถ้าได้เห็นนะคะอยากให้มาช่วยกันบำรุงช่วยกันคนละนิดคนละน้อยก็ยังดีค่ะอยากให้มาดูให้มาปลื้มบุญด้วยกันนะคะเมื่อชาวพุทธทุกฝ่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมธรรมยาตราตามที่ต่างๆได้สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดวัดใกล้ชิดศาสนาเกิดความเคารพในพระรัตนตรัยจากการได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของพุทธบุตรธรรมยาตราที่มาเป็นเนื้อนาบุญและมาเป็นผู้นำทำกิจกรรมในชุมชนทุกแห่งผลที่ธรรมยาตราได้ดำเนินกิจกรรมจึงนำไปสู่การรวมใจชาวพุทธในชุมชนแห่งนั้นนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งเพื่อร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองของบวรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยจากพวกเราได้ทำความสะอาดแล้วพวกหนูรู้สึกว่าศาลาสะอาดขึ้นพวกหนูมองไปแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่พวกเราได้ทำความสะอาดศาลาด้วยตัวพวกเราเองค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญที่ได้มาทำความสะอาดด้วยค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้บุญด้วยฝีมือของหนูแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะทำให้วัดสะอาดค่ะหนูก็นะคะขอเชิญชวนให้เพื่อนๆหลายๆโรงเรียนนะคะในวันต่อไปขอให้มาทำความสะอาดจะทำให้จิตใจผ่องใสแล้วก็บริสุทธิ์นะคะในโครงการธรรมยาตราทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนี่ถือว่าเป็นต้นแบบถือว่าเป็นแบบอย่างถ้าเกิดมีโอกาสก็ขอให้เราได้รักษาความดีงามเช่นนี้ไว้แล้วก็ให้จัดกันทุกๆปีแล้วก็ขยายออกไปให้กว้างแล้วก็ครอบคลุมนะทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจร่วมความสามัคคีเพื่อพระพุทธศาสนาของเราการสืบสานประเพณีด้วยการจัดพิธีทอดพระป่าบำรุงศาสนสถานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมยาตราในรูปแบบรักบวรรักศีล5ที่จัดขึ้นณวัดที่ไปดำเนินกิจกรรม
ดังเช่นที่มีการจัดพิธีในช่วงเวลาเดียวกันที่วัดทะเลบกและวัดศิลามูลจังหวัดนครปฐมภายในพิธีได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ในพื้นที่และพุทธบุตรธรรมญาตรามาเป็นเนื้อนาบุญหนุนเนื่องความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นโดยมีศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายและชาวพุทธในพื้นที่เดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีของชาวไทยเพื่อนำจัตุปัจจัยที่รวบรวมได้มาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจะได้นำไปใช้ในการทำนุบำรุงศาสนสถานให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปความตั้งใจดีของทุกคนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พิธีกรรมดำเนินอย่างราบรื่นด้วยความสงบเป็นระบบระเบียบสร้างแบบอย่างที่ดีงามฝากไว้ในชุมชนโครงการธรรมญาตานี้นำพาให้พวกเราชาวพุทธนี้เดินไปทางที่ถูกต้องก็รู้สึกดีใจครับที่ทางคณะสงฆ์จากวัดธรรมกายบวชสงฆ์บาติกาสาธุชนทั้งหลายได้มาถวายผ้าป่าบางสกุลซึ่งเป็นปัจจัยให้กับทางวัดทะเลบกซึ่งจะได้นำไปในการใช้จ่ายธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปครับเช้าก็มาทำบุญนะคะก็เห็นพระขึ้นบนศาลาเนี่ยก็ปลื้มใจแล้ววันนี้ทอดผ้าป่าก็มาช่วยกันนะคะมาร่วมผ้าป่าสามัคคีก็รู้สึกปลื้มใจแบบว่าพิธีการก็เรียบร้อยมากเลยนะคะดูแล้วชอบมากเลยค่ะก็อยากให้มาทุกปีวันนี้ปลื้มมากได้มาทอดผ้าป่าที่วัดศิลามูลจังหวัดสุพรรณบุรีปลื้มมากๆที่เห็นพระเยอะๆเห็นสาธุชนตั้งใจทำบุญแล้วก็ปลื้มนะคะชาวบ้านก็ปลื้มสุดๆอยากให้ชาวโลกได้เห็นพิธีกรรมของเราไปทั่วโลกนะคะจะได้มาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในวัดหนูช้างจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่พุทธบุตรธรรมญาตรามาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดึงความสนใจของผู้คนจำนวนมากให้มาหยุดอยู่ภายในวัดด้วยมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันหนึ่งในนั้นคือการร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชามาร่วมทอดผ้าป่าที่วัดหูช้างนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งข
ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ได้ร่วมบุญกับชาวบ้านในพื้นที่นี้ด้วยค่ะปัจจัยที่เราได้ทอดพระป่าไปเนี่ยก็จะกลับมาทำนุบำรุงวัดแห่งนี้นะคะโดยการสร้างศาลาซึ่งศาลานี้เองเนี่ยก็จะเป็นศาลาที่เอาไว้รวมใจนะคะสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้ามาทำบุญนะคะในวัดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราค่ะเป็นโครงการที่ดีครับมาช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้วัดเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่ในพระพุทธศาสนาตลอดไปนะครับการแสดงออกในฐานะพุทธศาสนิกชนด้วยการสืบสานประเพณีอันดีงามได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชาวพุทธในชุมชนโดยครั้งนี้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่าบำรุงศาสนสถานที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อทางวัดและทางคณะสงฆ์ที่ท่านได้สร้างคุณูปการต่อชาวพุทธมาโดยตลอดสำหรับโครงการนี้นะฮะผมมองเล็งเห็นว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะควรจะมีหลายๆทุกๆที่ทุกๆชุมชนทุกๆวัดถ้าในเขตเทศบาลนครนนท์เราก็มีหลายวัดเราก็ยินดีที่จะทำกิจกรรมอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีของชุมชนวัดโรงเรียนที่ทำให้ความสามัคคีเกิดขึ้นทางศาสนาก็ทำให้วัดวารามเนี่ยมีความสะอาดมีความร่มเย็นในพระพุทธศาสนายินดีที่จะให้การสนับสนุนในความร่วมมือต่างๆครับผมจากการที่มีโครงการทอดผ้าป่ามายังวัดเหล่านี้ถือว่าเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งนะคะวัดเราจะได้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการชักนำพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำบุญเป็นโครงการที่ดีมากค่ะนะคะแล้วก็น่าจะมีต่อไปทุกๆปีทุกๆครั้งเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่พุทธบุตรธรรมญาตรามาประกาศพระพุทธศาสนาในชุมชนต่างๆได้สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีให้แก่ชาวพุทธจำนวนมากทุกคนในที่นี้ล้วนตั้งความหวังและตั้งตาคอยให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ได้รับการสืบสานต่อไปในขณะเดียวกันศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างมุ่งมั่นให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นสำเร็จอย่างงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายเพื่อน้อมถวายบุญนี้เป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยตั้งใจสืบสานภารกิจสำคัญในการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาบนเส้นทางแห่งการค้นพบวิชาธรรมกายและการปราบมารของท่านให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์